อยากไปก้อยไหมอ่ะไปก้อยกับพี่เปล่าโอ้ยมอเตอร์ไซค์ใหญ่กว่าคนขึ้นไปนั่งอ่ะเป็นตั๊กแตนเลยคุณอ่ะโอ้โหเขาขี่ของเขาได้แล้วกันน่ะซื้อมาแพงนะเนี่ยของพี่จริงหรือเปล่าหรอกเออซื้อมาเองจริงอ่ะดีมันสีอะไรฮะติดคันหรือเปล่าโอ้พูดอย่างนี้ดูถูกกันนะเนี่ยเอ้าไม่ได้ดูถูกแต่ต้องระวังนะคุณผู้ชมเวลาไปซื้อข้าวซื้อของขับมอเตอร์ไซค์ไปจอดหน้าร้านเดี๋ยวนี้นะรุ่นเดียวกันยี่ห้อเดียวกันนะขับกลับไปได้เนี่ยระวังจะโดนข้อหาขโมยถ้าเกิดว่าเปลี่ยนคันหรือว่าสลับกันผิดคันให้ดูกล้องวงจรปิดสาวเสื้อแดงคนนี้นะคะตอนมาเนี่ยมารถอีกคันหนึ่งนี่ตอนเข้ามาแล้วนะเห็นนะแกก็มาซื้อของนะคะแกรถของแกเป็นสีเขียวนะยืมพี่สาวมาใจแต่พอขากลับค่ะแกขับรถคันสีน้ำเงินออกไปค่ะคันไหนคันขาวเหรอไม่ใช่มันน้ำเงินขาวนั่นแหละคันนี้ใช่ไหมคือสตาร์ทไปแล้วครับไปแล้วฮะแล้วมันสตาร์ทได้ยังไงก็ไม่ทราบคุณกำพูก็เอากุญแจเสียบนะใช่ไปแล้วค่ะหายไปเจ้าของตัวจริงออกมาจากร้านสะดวกซื้ออ้าวรถฉันหายอ้าวคือเจ้าของคือเป็นพนักงานอยู่ที่นั่นก็เลยไปแจ้งความเออพอไปแจ้งความตำรวจก็มาค่ะตำรวจก็มาดูกล้องวงจรปิดเห็นชัดเจนว่าสาวเสื้อแดงคนนี้แหละเอารถหนูไปนี่เจ้าของรถเธอก็เลยว่าไม่ได้เจตนาค่ะหนูกลับไปถึงบ้านแล้วนะคะปรากฏว่าพี่สาวบอกว่ามี่ไม่ใช่รถพี่ไปเอารถใครมาแล้วสีเขียวสีน้ำเงินมันคนละสีด้วยตำรวจก็เลยไหนเอากุญแจมาลองไขดูสิปรากฏว่ามันสตาร์ทได้ทั้งสองคันเฮ้ยไม่น่าเชื่อไอ้นี่มันผู้ผลิตรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ต้องคิดหนักแล้วนะกุญแจสองคันเสียบแล้วสตาร์ทได้เนี่ยสตาร์ทได้ทั้งสองคันคุณผู้ชมคะทำยังไงรีโมทแอร์คอนดิชันเลยอะตำรวจก็เลยต้องดูที่เจตนาว่าตั้งใจขโมยไหมแต่เธอเอากลับมาก่อนนะก่อนที่จะมีเรื่องมีราวเนี่ยนะคะเอาฟังเสียงเจ้าของรถกันหน่อยนะคะที่พี่ดูแล้วคือเขาบอกว่าเขาจำไม่ได้แต่ว่ารถมันจะจำไม่ได้ขนาดนั้นเลยเหรอคะแต่ถ้าเมื่อคืนเองเหรอค่ะพอเมื่อคืนหนูแจ้งความก็ไม่เกิน5นาทีอะค่ะหนูแจ้งความที่ว่ารถหายเขาบอกว่าผิดเนี่ยคือเขาเอารถคล้ายๆพี่มาจอดหรือไม่มีเลยไม่รถเขาจอดหน้าร้านยานะคะอ๋อลักษณะเหมือนกันไหมคนละสีเลยค่ะที่ว่าจอดของเขาสีเขียวไม่มีกระจกของน้ำเงินดำมีกระจกของหนูใส่ล้อแม็กซ์ด้วยนะอย่างนี้แหละผมว่างงผมงงตรงที่กุญแจคนละคันแต่มันไขคันเดียวกันเนี่ยมันได้อะแล้วถ้าคนร้ายรู้เนี่ยมันเปลี่ยนรถกันในวุ่นวายนะเนี่ยคิดว่ามันบังเอิญมากกว่าบังเอิญเหรอช่องกุญแจมันก็อาจจะต้องมีบ้างอะนะก็ระมัดระวังนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนข้อหาลักทรัพย์ได้